ลับมาแล้วหรอเป็นไงบ้างได้เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ก็คงทำให้เดือน2เดือนนี้ได้อยู่ได้สบายขึ้นบ้างวันนี้ฉันซื้อข้าวมาให้แม่นะอาหารดีๆอย่างนี้คงหลายตังค์อยู่ละสิแกไม่น่าสิ้นเปลืองเท่าแม่เลยเอาเถอะแม่กินแต่หาสำเร็จรูปไม่เบื่อบ้างหรือไงฉันอยากให้แม่กินดีๆบ้างร่างกายจะได้สมบูรณ์กว่านี้เวลาเอาไปขายจะได้ราคาดีๆมันบอกว่าพ่อผอมเกินไปน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์เงินก็เลยได้น้อยทีแรกฉันตั้งใจจะเอาเงินไปซื้อหน้ากากกรองอากาศอันใหม่แต่เงินไม่พอแค่ใช้ไปวันๆแล้วก็เลี้ยงแม่ด้วยก็แทบจะไม่พอแล้วอ้าวเป็นอะไรไปแม่อิ่มแล้วเหรอกินต่อสิฉันอุตส่าห์ซื้ออาหารดีๆมาให้แล้วแกไม่กินหรอฉันอิ่มแล้วอ่ะฉันยกส่งของฉันให้แม่แกกินเถอะแกต้องทำงานต้องใช้แรงงานกินแค่นี้มันจะไปมีแรงอะไรกว่าจะได้เงินมามันลำบากน่าจะกินให้มันคุ้มๆหน่อยกินเยอะๆจะได้ไม่ต้องหิวบ่อยไม่ต้องเสียเงินกินบ่อยๆจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ได้นานๆเผื่อว่าแกจะได้ไม่ต้องรีบเอาฉันไปขายแม่ไม่ต้องกลัวหรอกมันยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะแม่น่าจะหางานทำจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระแกบ้างโรงงานไหนเขาจะรับเดี๋ยวนี้ไม่มีที่ไหนรับคนแก่เขาทำงานแล้วมันก็จริงแต่ฉันก็อยากจะใครนะลูกอ๋อมันน่าจะเป็นคนที่ยายไม่อยู่แทนพ่อนะในไหนที่มันก็ว่างอยู่ที่นึงฉันก็เลยหาคนมาหารค่าห้องฉันจ่ายค่าห้องคนเดียวไม่ไหวเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็แพงขึ้นแค่แม่คนเดียวฉันก็แบกภาระแทบจะไม่ไหวแล้วกินข้าวต่อเถอะไม่ต้องมาสนใจหรอกแกมากินด้วยนะของแกคืนไปรู้แล้วนะThank you.
เรียกฉลองมีอะไรชั้น5 4 7ฉันขอยืมเครื่องของน้าของนายได้ไหมของฉันเสียยังไม่มีเงินซ่อมไม่ได้หรอกฉันก็ต้องทำงานหาเงินมาซื้อเหมือนกันทำไมฉันต้องเสียเงินคนเดียวในขณะที่แกไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่ได้กินน้ำสะอาดเหมือนฉันถ้าอยากกินน้ำสะอาดก็ซื้อเครื่องกรองน้ำเป็นของตัวเองแล้วกันหวังว่าแกคงเข้าใจฉันพูดนะฉันเข้าใจฉันก็คิดว่าไม่ได้แต่ก็ลองขอดูเผื่อแกจะมีน้ำใจกับคนอื่นน้ำใจเหรอหายากเลยนะเพื่อนในสังคมแบบนี้แกอยากได้เงินไหมแกเป็นใครเราจำเป็นต้องรู้จักกันด้วยหรอฉัน4887คนที่ย้ายอยู่แทนพ่อแกฉันจำหน้าแกไม่ได้เลยแกทำงานที่นี่นานแล้วหรอปีกว่าแล้วก็พอกันโทษทีฉันไม่ค่อยสนใจใครแกน่ะอยากได้เงินใช่ไหมฉันมีวิธีวิธีอะไรเอาไปขายเอาอะไรไปขายหรอพ่อแม่ไงแกมีพ่อแม่หรือคนแก่ไร้ค่าอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเอาไปขายที่สถานบำบัดประชิมชนสิที่นั่นเป็นมูลนิธิช่วยเหลือคนยากจนแค่เอาชีวิตของพ่อแม่ไปขายก็ได้เงินมาใช้แล้วที่นี่เขาให้ราคาดีนะดีกว่าเอาหมูเอาไก่ไปขายอีกคนพวกนี้อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์เป็นภาระให้เราเลี้ยงดูเปล่าๆแถมยังแย่งอากาศหายใจของเราอีกไม่แน่ร่างกายของพวกเขาอาจจะกลายเป็นยาเป็นปุ๋ยเป็นอาหารสัตว์ต่อชีวิตให้ลูกหลานอย่างเราก็ได้หรือไม่แกอยากได้อะไรล่ะแกก็สามารถใช้เงินซื้อมันได้แกอยากได้เครื่องกรองน้ำไม่ใช่หรอแกก็เอาเงินที่ได้ไปซื้อเครื่องกรองน้ำอันใหม่ต่อชีวิตแกไงแน่ใจว่าน่าจะทางเลือกที่ดีของการมีชีวิตรอดชีวิตพวกเราไม่มีทางให้เลือกมากนะครับอีกอย่างมันก็เป็นนโยบายของรัฐแล้วฉันก็เป็นประชาชนที่ดีทำตามนโยบายของรัฐทุกอย่างดูอย่างฉันสิตั้งแต่เอาพ่อกับแม่ไปขายฉันก็เอาเงินที่ได้มาซื้อเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นตั้งเยอะตามใจแล้วกันยังไงก็รีบๆคิดล่ะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นด้วยถ้าเอาไปขายตอนที่ยังเป็นๆอยู่ได้เงินมากกว่าขายตอนตายแล้วตั้งเท่าหนึ่งแล้วแกมาบอกฉันทำไมก็แกถามหาน้ำใจไม่ใช่หรอนี่ไงฉันกำลังแสดงน้ำใจต่อแกอยู่คิดดูให้ดีนะยังไงพอพวกเขาตายแกก็ต้องเอาไปขายอยู่ดีก็เอาไปขายตอนนี้เลยได้เงินเยอะกว่าแม่แกก็ไม่ได้ทำงานไม่ใช่หรวันนี้กินเหมือนทุกวันนะ
เป็นอะไรไปดูเครียดฉันตัดสินใจแล้วฉันจะพาแม่ไปขายที่นั่นฉันเลี้ยงแม่ต่อไปไม่ไหวแล้วอะไรอะไรก็แพงขึ้นแม่รู้ไหมวันนี้ฉันเอาเงินที่เหลือจากการขายห้องฉันเอาเงินที่เหลือจากการขายพ่อไปจ่ายค่าเช่าห้องค่าภาษีเงินได้ค่าเช่าหน้ากากกรองอากาศค่าอากาศหายใจนี่ยังไม่หมดนะอาทิตย์หน้าฉันต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วยังต้องจ่ายค่าภาษีบุพการีต้องไหนจะค่ากินแบ่งอีกตอนนี้รัฐแม่งก็ขึ้นค่าของชีพแล้วด้วยฉันจ่ายไม่ไหวแล้วฉันก็ไม่อยากทำอย่างนี้หรอกนะเป็นหนี้เป็นนโยบายทางเลือกของรัฐที่ดีที่สุดตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกแล้วแค่ตัวฉันคนเดียวฉันยังจ่ายตัวเองแทบไม่รอดเลยฉันคงปล่อยให้แม่เป็นภาระของฉันต่อไปไม่ได้แล้วแกจะขายฉันจริงๆหรอแล้วแกจะอยู่คนเดียวกับคนแปลกหน้าได้หรอถ้าฉันต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็แลกกับการมีแม่อยู่ฉันยอมอยู่คนเดียวดีกว่าฉันกลัวมันต้องเป็นสถานที่ที่น่ากลัวฉันคงทรมานมากหากฉันต้องอยู่ที่นั่นแม่จะไปกลัวอะไรมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกนะยังไงตายแล้วแม่ก็ต้องไปอยู่ที่นั่นอยู่ดีแม่จำได้ไหมแม่บอกพ่อเองไม่ใช่หรอว่าให้พ่อเสียสละกับพวกเราตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่แม่ควรเสียสละไปฉันบ้างเตรียมตัวไว้นะแม่อาทิตย์หน้าฉันจะพาแม่ไปที่นั่นเร็วขนาดนั้นเลยเหรออืมอาทิตย์หน้าฉันจะได้หาคนมาอยู่ใหม่เลยจะได้มีคนมาจ่ายค่าห้องเงินส่วนของแม่ฉันจะได้เอาเงินไปซื้อหน้ากากกรองอากาศอันใหม่สักทีเออนี่ฉันรู้จักอยู่คนหนึ่งให้มาอยู่แทนแล้วกันถ้ามีเงินก็ไม่เกี่ยงอยู่แล้วนี่ก็ดีเออแกชื่ออะไรนะจำไม่ได้ไปทีฉันก็กินข้าวต่อเธอแม
อยู่คิดอยู่นานว่าจะมาขายดีไหมถ้าไม่ขายก็ไม่รอดเลยตัดสินใจออกวันนี้แกคิดถูกแล้วล่ะที่นี่เป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับคนหมดทางเลือกถ้ารู้ว่าอะไรเป็นเนื้อร้ายก็ต้องตัดมันทิ้งไม่ควรปล่อยให้มันเป็นตัวถ่วงเราพ่อแม่เขาเข้าใจเราอยู่แล้วเขารู้ว่าตอนนี้ตัวเขาเองหมดประโยชน์ที่จะอยู่ต่อไปมีชีวิตอยู่ก็เป็นภาระให้ลูกๆหลานๆแล้วก็เป็นภาระให้ประเทศชาตินายไม่เห็นหรอว่าช่วง10กว่าปีมานี้ประเทศพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็จัดตัวของสังคมไปได้มันเป็นหน้าที่ที่พวกเขาต้องสละชีวิตเพื่อความอยู่รอดของคนที่ยังมีค่าอยู่เขาฉันให้ได้ราคานี้แหละไม่เอาก็ตามใจไม่มีที่ไหนให้ราคาสูงกว่านี้หรอกก็ได้เท่านี้ก็เท่านี
และแม้ชีวิตคนจะไม่มีความหมายอะไรในโลกนี้ฉันก็ทำร้ายพ่อของฉันไม่ได้แต่ถ้าแกตายพ่อแกก็ตายอยู่ดีสู้รักษาชีวิตแกไว้ไม่ดีกว่าหรอคนพวกนั้นมันไร้ค่าที่จะอยู่ต่อไปแล้วแกจะปล่อยให้เขาเป็นตัวถ่วงแกทำไมมนุษย์เรามีค่าแค่นี้หรอแค่แรงเพื่อทำงานสร้างผลประโยชน์ให้ใครไม่รู้เท่านั้นเหรอแค่ไม่มีแรงทำงานก็ถูกตัดสินว่าไม่มีค่าแล้วความรู้สึกผิดชอบชั่วดีล่ะมันหายไปไหนหรือว่ามันหายไปพร้อมกับสังคมที่เห็นเงินเป็นพระเจ้าที่ทำให้คนแทบจะกินคนได้กันอยู่แล้วขอบคุณสำหรับน้ำใจของแกน้ำใจแบบนี้ฉันไม่ต้องการถ้าฉันเอาพ่อของฉันไปขายก็เท่ากับว่าฉันทำลายคุณค่าความเป็นคนของตัวเองขอให้แกมีชีวิตสุขสบายแต่เงินที่แกได้จากการขายแม่แกก็แล้วกันก็ตามใจแกแล้วกันแสดงว่ามีที่ว่างเพิ่มอีก1ที่พรุ่งนี้ฉันจะให้น้องชายที่ตกงานอยู่เข้ามาทำงานแทนแกไปห้องเขามาทำไมแกไม่กลัวโดนไล่ออกหรอก็เอาไปขายสิทำไงได้วะก็มันตายแล้วนี่หว่ามีโอกาสก็ต้องรีบคว้าไว้ก่อนแกไม่กลัวหรอกลัวว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นเหมือนคนงานที่เพิ่งตายไปเป็นเหมือนพ่อกับแม่ของฉันทำไมชีวิตคนเรามันถึงดูไร้ค่าขนาดนี้ชีวิตคนหนึ่งคนไม่มีความหมายอะไรเลยจริงๆมีค่าแค่เป็นแรงงานไม่มีแรงก็ไม่มีค่าอีกไม่นานเราก็ต้องมีสภาพแบบนั้นใช่ไหมจะไปคิดอะไรมากวะ
มันเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอที่หมดคนมาแย่งอากาศหายใจของเราไปอีกหนึ่งคนเราจะได้อยู่ง่ายขึ้นชีวิตชนชั้นล่างอย่างเราก็มีค่าแค่นี้แหละไม่นานช่วงเวลาแบบนั้นก็ต้องมาถึงเรากอบโกยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เต็มที่ดีกว่ายังมีแรงก็ทำงานไปใครแข็งแรงกว่าก็จ้องที่จะกินและเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าอยู่แล้วก็สังคมมันบีบให้เราเป็นแบบนี้เองนี่หว่าถ้าไม่เอาตัวรอดก่อนคนอื่นก็มาโกยประโยชน์จากเราไปฉะนั้นถ้ายังมีโอกาสก็ต้องคว้าไว้ก่อนก็ที่สังคมมันเป็นแบบนี้พวกเรามีค่าอยู่แค่นี้ไม่ใช่เพราะพวกแม่ที่รัวล้นฟ้าเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของพวกมันเหยียบเราให้จมดินอยู่อย่างยาจกแต่พวกมันกลับมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายแล้วแถมเรายังต้องทำงานรับใช้พวกแม่มันทำเพื่อตัวมันเองและอยู่ได้สุขสบายเราก็ต้องทำเพื่อตัวเราเองบ้างในเมื่อไม่มีใครมาเห็นใจเราไม่มีใครช่วยเหลือเราเราก็ต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองใครๆก็ทำเพื่อตัวเองกันทั้งนั้นแหละเส้นทางของพวกเราไม่มีให้เลือกมากหรอก
จบและออกจากงานแล้วคงจะมีคนย้ายมาอยู่ใหม่พรุ่งนี้
ผลสภาพการเปลี่ยนแปลงงานของโรงงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะแรงงานของแกมันเสื่อมประสิทธิภาพใครประโยชน์ที่จะทำงานต่อไปออกไปประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไรความหมายเวลา